สักวันเราจะเฉยๆกับเรื่องที่เคยจะเป็นจะตายไอ้ที่ตอนนั้นมันรู้สึกหนักก็เพราะสติมันหายแต่พอสติมันกลับมาแล้วเราก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วมันก็แค่เกิดขึ้นตั้งอยู่สักพักแล้วเดี๋ยวก็หายวับดับไปไม่มีอะไรหรอกครับให้ใจมันอยู่กับปัจจุบันก็พอ